ไม่ป้อมโอ้โหพี่ต้องชมร้านเราอะก็สวยมากพี่พี่หมักอะไรเนี่ยบ้านพี่อยู่ใกล้มากเลยนะเนี่ยใช่สิเปิดมานานยังเนี่ยสักประมาณเปิดปุ๊บก็โควิดมาเลยพี่เปิดปุ๊บแล้วปิดเลย3ปีละแล้วใช้ชื่ออะไรออโตบานคูซีนพี่ต้องมาเป็นแขกประจำละนี่แต่วันนี้เราไม่ใช่มาคุยเรื่องนี้นะพี่ไม่มันมีเรื่องใหญ่กว่านี้เราจะมีคอนเสิร์ตกันนะครับแล้วป้อมรู้ไหมว่าไอ้คอนเสิร์ตเนี่ยทางคลาสซี่เขาจัดร่วมกับ Property Perfect ต้องดีแน่นอนหลังจาก3ปีผมไม่ได้เล่นกับพี่นานมากนะพี่ปั่นนานจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคือทางคลาสซี่เขาบอกว่าไอ้ในงานเนี่ยนอกจากเราสองคนแล้วยังมีนักร้องคนอื่นด้วยมาช่วยในงานใช่เพราะคลาสซี่นักร้องผู้หญิงร้องเพราะๆเยอะมากพี่ว่าจะมาช่วย2คนคู่เราเลยประกบคนละคนถ้าว่ากันจริงๆเราจะไม่เคยร้องเพลงด้วยกันเท่าไหร่ไม่เคยมีสิทธิ์ล่มได้ด้วยมีเพลงอะไรบ้างนะเพลงไทยเพลงสากลใช่ไหมไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขาเราอะนะพี่คิดอยู่ในใจแล้วเดี๋ยวพี่ก็ร้องเพลงดังๆของพี่อะอ๋อป้อมเนี่ยพี่ว่าป้อมตะคงเหมือนกันเราร้องเพลงที่แบบจี๊ดเลยพอร้องแล้วคนรู้ร้องตามได้เลยอย่างนั้นแล้วก็เลือกเพลงที่เรารู้สึกว่าเราชอบพี่ไก่คิดตัวพี่เองนะครับคิดว่าเดี๋ยวร้องเพลงดังๆเราแล้วก็จะเลือกเพลงที่เรารู้สึกเราที่เราชอบใช่ไหมผมว่าเพลงที่พี่ชอบเพลงที่ผมชอบคนดูน่าจะชอบอันเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ฟังเพลงพี่ก็ฟังเพลงป้อมเพราะว่าลักษณะแนวดนตรีหรือเนื้อหาของเพลงใกล้ๆเห็นมันใกล้ๆเกี่ยวความรักคุยมาตั้งนานแล้วพี่ที่ไหนนะเนี่ยผมรู้ไหมว่าไอ้งานเนี่ยมันเขาบอกว่ามัน exclusive มากเลยประมาณ150คนไอ้ที่เราไปเล่นเนี่ยมันเขาบอกว่ามันมีหาส่วนตัวมันชื่ออะไรนะอะไรนะเบลล่าคอสตาอะไรนี่พี่ and beautiful beachชื่อคาเท่นะชื่อคาเท่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรู้สึกบรรยากาศมันน่าจะดีนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าในที่ที่เราไปเล่นแล้วมันมีคนอยู่ประมาณนึงซึ่งแบบรู้สึกชอบเราใช่อยากฟังจริงๆเนี่ยคิดว่าบรรยากาศมันน่าจะดีจริงๆแล้วนี่เตรียมเพลงไว้เยอะอย่างไรเตรียมไม่เยอะตอนนี้ต้องคัดออกเยอะเลยพี่ เพราะว่า มันไม่ใช่เราสองคนนะพี่มีน้องจากคลาสซี่มาอีกสองคนน้องสาวคลาสซี่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องนักร้องผู้หญิงและปั้นแล้วก็ร้องดีทุกคนแนวออกเป็นพ็อปแจ๊สหน่อยเลือกมาเราสองคนเนี่ยเพื่อมาดึงเราให้ด้วยควรเราร้อยห้าจุดจะขายไม่หมดต้องน้องมาช่วยโอ้ถ้าอย่างนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมคิดว่างานนี้มันเป็นบรรยากาศที่แบบเป็นกันเองแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆถ้าสนใจจองบัตรนะครับได้นะครับมาพบกันให้ได้นะครับในคอนเสิร์ตนี้ปั่นป้อมปิกนิกExclusive Concert ในวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้นะครับ2อาทิตย์ข้างหน้านี้แหละครับครับผมในโครงการ Bella Costa ที่หัวหินนะครับตอนนี้ขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอย่าลืมนะครับ150ที่เท่านั้นแล้วขอบอกว่าจะหมดแล้วผมว่าคอนเสิร์ตนี้ต้องน่ารักและก็น่าดูมากๆนะครับเราไปเจอกันนะครับฉันจับพิสูจน์ว่าฉันรักพิสูจน์ว่าฉันรอไว้จะรอเธอเรื่อยไปจนกว่าเธอพร้อมพิสูจน์